วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้สิ้นเดือนกันยาค่ะแต่เป็นสิ้นเดือนกันยาที่เรายังอยู่กับสถานการณ์โควิดก็ด้วยอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องปากท้องเนี่ยหลายคนบอกภาวะนี้โอ้โหตอนนี้เครียดเหลือเกินค่ะจันค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าน้ำเหนือนะน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาน้ำที่หลากมาจากทางภาคเหนือที่มารวมศูนย์กันที่นครสวรรค์เนี่ยรวมทั้งน้ำใต้เขื่อนชัยนาทลงมาแล้วก็ตามคลองต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมคลองชลประทานรวมทั้งริมแม่น้ำป่าสักเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนที่ติดตามข่าวนี่ก็ตื่นตระหนกเหมือนกันนะคะประสาทรับประทานหน่อยๆหลายคนนอนไม่หลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตอนนี้จุดที่เป็นจุดสำคัญก็คือน้ำที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สถานการณ์ล่าสุดคือเต็มเขื่อนเขาจะเก็บน้ำได้ประมาณพันล้านลูกบาศก์เมตรแต่ว่าของที่มันเข้ามาตอนนี้มันเกินพันล้านลูกบาทเมตรละคือถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ความจุอ่างเนี่ยตอนนี้มันสักประมาณ100%แล้วค่ะอาจารย์อันนี้คือเท่ากับว่ามาเท่าไหร่ไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อำเภอต่างๆที่อยู่ท้ายเขื่อนแม่น้ำป่าสักหลังเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จนถึงเนี่ยแหละจนมาเจอกับแม่น้ำป่าสักที่มาเจอผ่านอำเภอนครหลวงผ่านอำเภออะไรพวกนี้ที่มาเจอแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตรงบางกระจ่าใช่ค่ะตรงวัดพนัญเชิงเนี่ยใช่มีลุ้นกันตลอดทางอ่ะเพราะว่ามันระดับน้ำมันจะขึ้นมาประมาณสักเห็นบอกว่าประมาณเกือบ2เมตรจากระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวเราขยายความให้ฟังเนี่ยนะคะว่าถ้าเกิดว่ามีการปล่อยน้ำแบบนี้แล้วเนี่ยจังหวัดต่างๆจะต้องมีการเตรียมรับมืออย่างไรและที่มีคำเตือนออกมาเนี่ยนะคะประมาณสัก8จังหวัดถ้ารวมพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยก็จะเป็น9จังหวัดต้องเตรียมรับสถานการณ์แบบนี้เนี่ยอย่างไรแล้วก็ต้องเตรียมตัวอีกสักประมาณกี่วันที่ต้องเตรียมตัวเนี่ยนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอาจารย์คะเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเยียวยาก่อนค่ะอาจารย์คะคือขณะนี้เนี่ยมองเป็นภาพกว้างก่อนวันนี้เท่าที่สดับตับฟังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยพูดคือท่านยอมรับอ่ะคือท่านตั้งเป้าเอาไว้ว่าไม่ต้องการให้เศรษฐกิจในปี2564เนี่ยติดลบค่ะยังไงขอเป็นบวกแต่ว่าเราดูจากแนวโน้มที่ผ่านมา 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็พะงาบมากเพราะฉะนั้นอะไรที่ทำได้อะไรที่จะใส่เงินของรัฐเข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายได้เนี่ยเพื่อจะลื้อฟื้นไม่ให้มันติดลบตอนนี้ถึงแม้ว่าตัวเลขที่เราดูล่าสุดของทางธนาคารประเทศไทยคือตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี2564เนี่ยขยายตัวร้อยละ 0.7 ก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็ดึงลงนะค่ะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะว่าอะไรที่ทำอยู่บางอย่างอาจจะมีการขยายเวลาเช่นคนละครึ่งเนี่ยนะคะอาจารย์คะเพราะว่าคนละครึ่งเนี่ยตอนที่เขาออกมาตรการมาเนี่ยตอนแรกมันเป็นช่วงต้นๆของสถานการณ์โควิดใช่ไหมแต่พอโควิดระบาดเนี่ยแล้วก็มีการล็อกดาวน์คนก็ไม่รู้จะไปจับจ่ายใช้สอยยังไงจนต้องมีการขยับเรื่องของมาตรการต่างๆแล้วคนละครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมาตรการสิ้นสุดสิ้นปีนี้วันพรุ่งนี้เขาจะมีโอนเงินเข้ามาสำหรับที่จะจับจ่ายใช้สอยได้อีก1,500เนี่ยแต่ที่ผ่านมาก็ยังใช้ได้ไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการขยายเวลาอาจจะไม่ใช่แค่จบที่สิ้นปีนี้ อาจจะขยายเวลาให้รอพิจารณาก่อนอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่กำลังดูกันอยู่ก็คือเรื่องคือมันมีพ่วงกันด้วยยิ่งใช้ยิ่งได้มันมาพร้อมกันมันมาพร้อมกันแต่ว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จก็อาจจะมีการลื้อฟื้นช็อปดีมีคืนที่เอาเป็นค่าใช้จ่ายที่มันกว้างขวางกว่าซื้ อจับจ่ายใช้สอยวงเงินสูงกว่าแล้วไม่มีข้อจำกัดมากเนี่ยอันนี้อาจจะเอามาแต่อันนี้ก็ต้องรอให้เขาหาลือกับทางกรมสรรพากรเพราะเราดูตัวเลขของการจัดเก็บล่าสุด11เดือนแรกของปีงบประมาณรายจ่ายปี2564เนี่ยก็เรียกว่าเก็บได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นน่ะทั้งกรมสรรพสามิตทั้งกรมศุลกากรแล้วก็กรมสรรพากรเนี่ย
ประมาณ 10% ถ้าคิดเป็นตัวเงินก็ประมาณเกือบ 200,000 ล้านหรือ 200,000 กว่าล้านตรงนี้ต้องให้เขาดูว่าเขาจะเคลียร์อย่างนี้ตรงนี้ก่อนพอเคลียร์ปิดงบประมาณรายจ่ายทำกระทบยอดเรื่องเงินสดกู้เกิดเงินคงคลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คงจะมีเวลาคิดว่าในไตรมาสสุดท้ายเนี่ยช็อปดีมีคืนจะกลับมาหรือเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆแล้วมาตรการคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้ช็อปดีมีคืนเดี๋ยวรอให้เขาพิจารณาก่อนละกันเนี่ยนะคะบางมาตรการบางโครงการอาจจะมีการขยับหรือว่าปรับเงื่อนไขให้แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ก็บอกเนี่ยนะคะว่าในช่วงโค้งสุดท้ายที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอาจจะมีมาตรการใหม่ๆเนี่ยออกมาเพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้ก็มีแล้วค่ะพูดถึงว่าตอนนี้ก็มีแล้วเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เต็มพิกัดคือเท่าที่เราเท่าที่สดับตับฟังมาเนี่ยภาคเอกชนเนี่ยสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการที่สุดเนี่ยก็คือว่าเขาอยากให้รัฐบาลเนี่ยมาร่วมจ่ายค่าจ้างพนักงานของเขาโคเปย์อย่างนั้นหรอคะโคเปย์นะคือเพราะว่าถ้าเขาต้องให้พนักงานอาจจะมีลิมิตไว้เป็นตัวเลขสมมติว่าเขาต้องจ่ายเงินเดือนพนักงาน15,000อยากให้รัฐบาลช่วยสัก7,500อะไรเงี้ยแต่มันใช้เงินเยอะนะคราวนี้เนี่ยอันเนี้ยน่าจะไม่ประสบน่าจะไปไม่ได้ล่าสุดก็ออกมาเป็นมาตรการนี้มาตรการที่ว่านี่ก็คือเน้นไปที่การจ้างงานของ SME รักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการ SME นี่แหละทางกระทรวงแรงงานก็เสนอเป็นรายการขึ้นมาว่านายจ้างที่รักษาระดับการจ้างงานของลูกจ้างเอาไว้ได้ร้อยละ95ของจำนวนแรงงานที่เป็นลูกจ้างอยู่เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ได้เน้นกิจการขนาดใหญ่เน้นกิจการขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยก็โฟกก็ตัดยอดไปว่าถ้าผู้ประกอบการท่านใดจ้างพนักงานไม่เกิน200คนนะเป็นลูกจ้างสัญชาติไทยเนี่ยคือกฎกติกาเขามีอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะคือคุณสมบัติของคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยคือจะต้องเป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วก็มีการจ้างงานลูกจ้างต้องเป็นสัญชาติไทยด้วยนะคะไม่เกิน200คนต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยละค่ะแล้วคุณก็จะได้รับเงินอุดหนุนเนี่ยในเดือนที่1ถึง3ก็คือตั้งแต่พฤศจิกายนปีนี้ไปจนถึงมกราคมปีหน้า okay. อันนี้คือคุณสมบัติในหลักเกณฑ์ข้อที่1ค่ะคราวนี้จะให้นายจ้างเนี่ยต่อลูกจ้างคนละ 3,000 อันนี้คือที่รัฐจะอุดหนุนให้เพราะแต่ว่าเนื่องจากเขาไม่เกิน200คนเพราะฉะนั้นนายจ้างที่รักษาระดับการจ้างจะได้เงินสูงสุดค่ะ 600,000 บาทต่อเดือนเขาให้เป็นเวลา3เดือน3เดือนในระหว่างนั้นคุณต้องรักษาการจ้างงานให้ได้ร้อยละ95นะค่ะแล้วถ้าเกิดคุณมีคนมาทำได้เกินร้อยละ95เนี่ยนะคุณมีลูกจ้างเพิ่มขึ้นอะไรตอนนี้ก็จ่ายให้หัวละ 3,000 เหมือนกันแต่นี่จ่ายให้ผู้ประกอบการนะงั้นถ้าเกิดอย่างน้อยๆผู้ประกอบการที่เข้าข่ายนะมีเยอะไหมจันพวกนี้จะได้ประมาณเดือนละ 600,000 3เดือนก็ประมาณ 1.8 ค่ะถามว่าเยอะไหมผู้ประกอบการที่ว่าเนี่ยตามทะเบียนของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยที่มีลูกจ้างไม่เกิน200คนเนี่ยจะมีจำนวนประมาณ 480,000 อันนี้คือจำนวนของผู้ประกอบการที่เข้าเกณฑ์อันนี้เนี่ยใช่แล้วก็มีลูกจ้างที่เข้าเกณฑ์เนี่ยประมาณ5ล้านรายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคิดง่ายๆถ้าเรารู้ตัวเลขว่า5ล้านรายจ่ายหัวละ 3,000 เดือนละ 15,000 ค่ะ3เดือน 45,000 ล้านค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะทำซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่เกี่ยวกับโครงการเยียวยาก่อนหน้านี้นะโครงการเยียวยาก่อนหน้านี้ทั้งผู้ประกันตนมาตรา33นายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยคนก็อยากรู้ค่ะว่าตัวเลขเม็ดเงินว่ามันมีคนเกี่ยวข้องทั้งหมดเท่าไหร่และเงินที่ใช้ในการเยียวยาในครั้งนี้มีเท่าไหร่แต่ว่าขออธิบายให้ฟังในเบรกที่2นะคะอาจารย์คะแต่ก่อนที่จะจบเบรกค่ะแน่นอนเนี่ยนะคะว่าอาจารย์ค่ะต้องใช้แอลกอฮอล์ล้างมือก่อนค่ะถึงแม้ว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อมันจะลดลงก็ตามแต่การ์ดของเรายังคงต้องตั้งสูงอยู่เนี่ยนะคะต้องขอขอบคุณแอลกอฮอล์แอลซอฟและลีโอแอลซอฟเจลตราเสือดาวจากบริษัทห้างขายยาตราเสือดาวจำกัดนะคะก็มีจำหน่ายตามห้างขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านขายยาเพียวในห้างโลตัสและบิ๊กซีทั่วประเทศมีหลายสูตรด้วยกันค่ะที่เป็นใสๆที่อาจารย์ใช้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นสูตรที่ปลอดภัยแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยค่ะเอาละค่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะว่าแน่นอนว่าเราจะดูตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนในแต่ละมาตราเยียวยาไปเท่าไหร่เดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันค่ะ
คุยข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับทราบหลายข้อมูลด้วยกันนะคะโครงการต่างๆของภาครัฐสถานการณ์น้ำด้วยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยนะคะสามารถที่จะส่งมาในรายการฟังหูไว้หูของเราได้แล้ววันพรุ่งนี้เนี่ยจะมาตอบให้ในช่วงของถามมาต่อไปโดยช่องทางในการส่งคำถามที่ขึ้นหน้าจอค่ะ LINE ID @2ears และทางทีมงานก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยให้นั่นเองค่ะอาจารย์คะเม็ดเงินหนึ่งที่เป็นเม็ดเงินใหญ่เลยนะสำหรับการเยียวยาผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งก็ใช้เม็ดเงินจากเงินกู้ด้วย29 จังหวัดที่ว่ามีปัญหาอะไรเนี้ยพอจะคือเขาทำอัปเดตไปแล้วจะได้รู้ตัวเลขกันสำหรับนายจ้าง9กิจการพื้นที่29จังหวัดเนี่ยประมาณ150,000รายจ่ายเงินไปแล้วทั้งหมด6,270 ล้านบาทก็ 6,000 กว่าล้านบาทอันเนี้ยจะคล้ายกับที่จะจ่ายหัวละ 3,000 ไม่เกิน200คนนะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้มันทั้งประเทศ อันนี้เฉพาะอันนั้นมันทั้งประเทศอันนี้เฉพาะ29จังหวัดที่เป็นผลกระทบที่มีการออกเคอร์ฟงเคอร์ฟิวอะไรพวกนี้ตัวที่2คือผู้ประกันตนมาตรา33ใน29จังหวัดคนเยอะมั้ยคะอาจารย์1,340,000 คนเดี๋ยวก่อนนะเยียวยาผู้ประกันตนในม.33โทษโทษ33นี่3,440,000คนค่ะอันนี้จ่ายเงินไปทั้งหมด 16,150 ล้านบาทค่ะอันที่3คือผู้ประกันตนมาตรา39 1,340,000 คนจ่ายเงินไปทั้งหมด 12,302 ล้านบาทค่ะส่วนผู้ประกันตนมาตรา40อันนี้น่าสนใจเดิมนี่ผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยเท่าที่อยู่ในระบบเนี่ยประมาณ4ล้านคนตอนนี้ล่ะ10โอ้โหช่วงที่ไปเปิดให้ลงทะเบียนแล้วแจกเงินอะไรกันเนี่ย10ล้านคนแต่ว่าไม่ใช่ได้ทุกคนนะเอาเฉพาะที่เขาจ่ายไปเรียบร้อยแล้วผู้ประกันตนมาตรา40 6,900,000 คน7ล้านคนน่ะค่ะจ่ายเงินไปทั้งหมดนี่ประมาณ 57,000 ล้านค่ะแล้วก็ยังมีการเยียวยาในจ้างด้วยนะคือทั้งหมดที่จ่ายรวมแล้วสิริรวมทั้งหมดที่จ่าย91,000 ล้านบาทค่ะเนี่ยอันนี้คือจำนวนเงินแต่คนที่เกี่ยวข้องก็ประมาณกว่า11ล้านรายถูกต้องอันนี้คือจำนวนเงินเนี่ยอันนี้จ่ายไปหมดแล้วอาจจะมีตกหล่นคิดว่าปิดโครงการนะเบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วคงประมาณ 100,000 ล้านค่ะอันนี้เป็นเงินที่มันหมุนในระบบอยู่เราจะได้แล้วมาบวกของใหม่ที่พูดกันเมื่อกี้อีกเดือนละ 15,500 3เดือนคือประมาณ 45,000 ล้านอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าฝั่งจ่ายมันก็จ่ายไปค่ะแต่ในระหว่างที่จ่ายไปเนี่ยมันต้องหาเงินด้วยต้องหารายได้ตอนไม่ตอนนี้ถ้าพูดจริงๆนะรัฐบาลจะขึ้นภาษียากมากนะแล้วอย่างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่มีทางจะไปเอาภาษีเงินได้นิติบุคคลพวกนี้มีแต่ลดไม่มีเพิ่มนะภาษีมูลค่าเพิ่มมันก็อัตราภาษีมันเท่าเดิมแล้วการจับจ่ายใช้สอยมันลดลงด้วยเนี่ยการจัดเก็บก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นหรอกอาจจะมีชดเชยด้วยภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บทับลงไปบนอากรขาเข้าที่นำเข้าสินค้ามาที่ต้องอยู่ในรายการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยภาษีมันลดไม่ได้แล้วเราก็นั่งดูว่ารัฐบาลเขาจะใช้ช่องตรงไหนดูแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นเหมือนกันทั้งโลกนะแล้วทำแล้วไม่มีคนว่าค่ะก็คือเก็บภาษีบุหรี่อ๋อที่จะมีผล1ตุลาคมนี้แล้วล่าสุดเนี่ยได้มีการออกประกาศของทางกรมสรรพสามิตเรื่องเพิ่มอัตราภาษีคือถ้าคือเขาแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่อัตรากลุ่มที่ราคาขายปลีกของบุหรี่เนี่ยไม่เกิน60บาทเนี่ย อันนี้ก็จะคิดอัตราเพิ่มจากเดิมผมจำเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แล้วส่วนที่มีราคาเกินกว่านั้นก็คิดเพิ่มแต่ว่าจะเป็นอัตราสูงกว่าแต่ผลสุทธิแล้วเนี่ยที่เราดูนะเอาง่ายๆว่าถ้าบุหรี่ราคาสักซองละ60บาทซึ่งผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรบ้างเนี่ยนะอันเนี้ยคงจะเพิ่มประมาณสักซองละ10-12บาทก็จะเป็น70-72บาทโดยประมาณแต่บุหรี่มันมีหลายราคานะค่ะส่วนบุหรี่ที่เป็นบุหรี่แพงอ่ะเอาเป็นว่าบุหรี่ที่มีราคาเกินกว่า72บาทขึ้นไปซึ่งมันมีอันนะ90ก็มี110ก็มี150ไอ้พวกนี้อาจจะขึ้นประมาณซองละ15บาท10-15บาทต่อซองอันนี้
คนสูบจะรู้พรุ่งนี้ไปซื้อที่เซเว่นค่ะถ้าใครที่ใครที่ซื้อบุหรี่ตามร้านค้าบุหรี่หรือไปที่เซเว่นเดิมเคยซื้อเท่าไหร่เนี่ยนั่นน่ะราคาใหม่ก็จะประมาณเนี่ย10บาทถึง20บาทคือถ้าเกิดสมมุติว่าราคาอยู่ที่ซองละ95บาทอันนี้อาจจะขึ้นเป็นซองละ110ถึง115บาทถ้าเป็นบุหรี่นอกหรือว่าบุหรี่ที่นำเข้าเนี่ยนะคะจากปกติ145ถึง150บาทก็อาจจะเพิ่มขึ้นไปนู่นนะคะ155ถึง160บาทส่วนที่ราคาซองละประมาณ55บาทก็อาจจะปรับเพิ่ม60บาทอย่างนี้เป็นต้นแต่มีหลายต่อหลายคนบอกนะอาจารย์ผลเนี่ยบังคับใช้พรุ่งนี้1ตุลาคมแต่ก่อนหน้านี้ร้านรวงต่างๆเขาขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วขึ้นมาอยู่แล้วขึ้นมาซองละ5บาทปรับมาปรับมาอยู่แล้วแต่นั่นก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าพอมันข่าวรั่วเมื่อประมาณต้นเดือนกันยาเนี่ยมันก็มีการโฟลว์ของซัพพลายมันก็เริ่มติดขัดละตั้งแต่ยี่ปั๊วรายใหญ่อะไรมันก็เป็นระบบของเขาแหละนะแล้วเมื่อมันเป็นทางการแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะมันจะมีการชะงักกึกแรกของแพงขึ้นกึกหนึ่งประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นอัตราที่จะสูบบุหรี่กันกึกในที่นี้หมายความว่าการจำหน่ายจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่เนี่ยมันจะค่อยๆไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยฟู่ฟ้าเท่าไหร่ถูกไหมอาจารย์คะไม่ใช่คือคนที่สูบมันจะสูบน้อยลง เพราะว่ามันแพงขึ้นเยอะเท่าที่เขาทำตัวเลขมาเนี่ยรัฐบาลจะได้เงินจากการเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่เพิ่มขึ้นตามอัตราใหม่เนี่ยปี2500งบประมาณปี2565เนี่ยเพราะมันเข้าปีงบประมาณ2565ค่ะน่าจะเก็บเงินจากภาษีสรรพสามิตบุหรี่ทั้งบุหรี่ที่ผลิตในประเทศจากโรงงานยาสูบของเราและบุหรี่ที่นำเข้าจากต่างประเทศน่าจะอยู่ในวงเงินประมาณ 3,500 ล้านถึง 4,500 ล้าน อันนี้ตัวเลขอันนี้ก็ต้องไปดูจริงๆว่ามันเกิดขึ้นเท่าไหร่แต่ต้องระวังนิดหนึ่งค่ะเมื่อไหร่ที่บุหรี่มันแพงเนี่ยมันจะมีบุหรี่เถื่อนไม่ใช่บุหรี่เถื่อนอะบุหรี่ที่ไม่เสียภาษีสรรพสามิตอะพูดง่ายๆบุหรี่ที่ไม่มีสแตมป์แปะค่ะส่วนมันจะมาทางไหนยังไงเดี๋ยวกรมสรรพสามิตก็คงจะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแต่ก็ทำประเดี๋ยวประดาวละเพราะว่าช่องทางที่มันจะเข้ามานี่โอ้ยเยอะแยะไปหมดช่องทางที่จะเข้ามาแต่อันนี้คือช่องทางของการหารายได้ของภาครัฐอาจารย์ถามเรื่องของน้ำมันหน่อยที่อาจารย์เคยบอกว่าคือตอนนี้น้ำมันอะราคาน้ำมันมันปรับเพิ่มขึ้นอาจารย์ก็เคยเสนอบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดในกองทุนอะเงินที่เข้าไปสมทบตนเนี้ยจะลดได้ไหมปรับสัดส่วนได้ไหมสุดท้ายแล้วพออาจารย์เข้าไปดูข้อมูลจริงๆแล้วมันเป็นไงคะคือผมต้องบอกงี้ก่อนนะว่าเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยถามว่าตอนนี้ยังมีไหมเท่าที่ทราบมีอยู่ประมาณสัก 17,000 ล้านแต่ลักษณะอาการที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยผมไปนั่งดูนะว่ารายการน้ำมันที่สำคัญอย่างเบนซิน95แก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91รวมทั้งน้ำมันดีเซลถ้าเป็นน้ำมันปกติที่ใช้กันเยอะๆเนี่ย B7 B10 อะไรพวกนี้เนี่ยการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยแทบไม่มีแล้วก็บางรายการต้องมีการเอาเงินกองทุนน้ำมันที่เป็นเงินก้อนเขาอยู่เนี่ยเอามาอุดหนุนได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นผมถึงไม่แปลกใจว่าทำไมสำนักบริหารพลังงานสำนักบริหารพลังงานซึ่งดูแลเรื่องกองทุนน้ำมันภายใต้โครงสร้างการปรับราคาน้ำมันหน้าสถานีบริการถึงขยับไม่ได้คือเราก็ต้องเข้าใจว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยเขาชดเชยหลายรายการเช่นก๊าซ LPG อันนี้เขาก็ชดเชยนะเพราะว่าตอนนี้ก๊าซ LPG ในตลาดโลกเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดถึงตันละประมาณ200ถึง300เหรียญดอลลาร์สหรัฐเนี่ยตอนนี้มันประมาณ800เหรียญดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นจริงๆราคา LPG ซึ่งรัฐบาลชดเชยต้องชดเชยอยู่เพราะราคาในตลาดโลกมันปรับขึ้นเนี่ยไอ้นี้มันก็ทำให้เงินกองทุนน้ำมันเนี่ยไหลออกอยู่แล้วแม้ว่าเขาจะแยกกองทุนน้ำมันออกเป็นกองทุนที่เกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินดีเซลแก๊สโซฮอลอะไรพวกนี้นะไบโอดีเซลกับกองทุนที่ชดเชยก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มเนี่ยที่เขาชดเชยอยู่เนี่ยถึงแม้เขาจะแยกกันแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันรวมอยู่ในกองนี้มารวมอยู่ในกองเดียวกันสถานะในปัจจุบันก็คือว่ากองทุนน้ำมันขณะนี้สุทธิแล้วไหลออกหมายความว่าที่เดิมที่มีอยู่เนี่ยมันจะพร่องลงไปเรื่อยๆเพ
ราะฉะนั้นเป็นเหตุให้ข้อเรียกร้องให้กองทุนน้ำมันมาดูแลราคาน้ำมันสำเร็จรูปไม่ให้ขึ้นราคาไม่ให้ปรับราคาซึ่งตอนนี้มันเลยลิมิตแล้วค่ะเบนซินลิตรละ31.50 บาทดีเซลหมุนเร็วดีเซลหมุนเร็ว B7 B10 ประมาณเนี้ย B7 นี่ประมาณ31.50 บาทเนี่ยผมถึงเอ๊ะทำไมเขาไม่มาใช้กลไกนี้เพราะว่าเงินมันไหลออกมากกว่าไหลเข้าอยู่ถ้าไปดูตัวเลขถ้าเกิดยิ่งลดการชดเชยซึ่งมันแทบจะไม่ยิ่งลดเงินนำส่งบางอันนี่เหลือลิตรละบาทเท่านั้นเองเนี่ยบางอันเหลือลิตรละ50 ตังค์ถ้าตรงนี้ไม่ได้ด้วยแล้วยังต้องชดเชยด้วยเนี่ยกองทุนมันจะพร่องเร็วมากสิ่งที่รัฐบาลทำได้แต่ผมคิดว่าเขาไม่ทำเนี่ยก็คือไปลดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งตอนนี้บางรายการนี่เก็บ5.80 บาทต่อลิตรนะบางอัน6 บาทอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสมัยที่ราคาน้ำมันแพงมากๆเนี่ยรัฐบาลไม่เก็บเลยนะแต่ว่าเงินมันหายไปจากกรมสรรพสามิตปีนึงประมาณ90,000 ล้านรัฐบาลไม่เอาอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทำยังไงนั่นสิถ้าจะชดเชยก็ต้องหมายความว่าทางกองทุนน้ำมันจะต้องคุยกับกระทรวงพลังงานต้องคุยกับกระทรวงการคลังว่าให้นโยบายมาว่าจะให้อุดหนุนไหมถ้าให้อุดหนุนหมายว่าถ้าเกิดเงินกองทุนน้ำมันมันพร่องจนหมดแล้วจะต้องอุดหนุนต่อเนี่ยมันต้องกู้ค่ะมันต้องกู้นะต้องกู้เงินเข้ามาซึ่งเขาก็มีการคุยกันว่าถ้าเป็นแบบเขาอาจจะมีเป็นอะไรล่ะเป็นแบบเหมือนกับเป็น revolving fund นะเป็นเหมือนกับ OD อ่ะเดี๋ยวเรารอติดตามแล้วกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะเลือกทางไหนอันนั้นคือสถานการณ์น้ำมันเราไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำ เดี๋ยวคุยให้ฟังในช่วงหน้ากันค่ะเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยากับเขื่อนป่าสักนี่เขาจะระบายน้ำเพิ่มถูกไหมคะถูกต้องท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่รับเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ต้นน้ำที่ป่าน้ำโพมันมีน้ำจากแม่น้ำตากแดดและคือแม่น้ำสะแกกังนั่นแหละมันมาผสมกันไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตอนเนี้ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแม้ว่าจะปัดออกตามคลองต่างๆได้จำนวนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าการปล่อยน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาท้ายเขื่อนเนี่ยจะต้องปล่อยเพิ่มคือขณะนี้ถ้าเกิดพูดถึงการปล่อยประมาณ 2,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเนี่ยท่วมริมตลิ่งแน่นอนที่ลุ่มต่ำอย่างอำเภอบางบานอำเภอผักไห่อำเภอเสนาอำเภอป่าโมกอันนี้ท่วมไปแล้วอำเภอเมืองอ่างทองอำเภออินบุรีพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีพวกนี้ท่วมอันนี้คือฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะฝั่งแม่น้ำป่าสักฝั่งแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็ลพบุรีตอนนี้กำลังหนักอยู่อำเภอวังม่วงอะไรวังค่อมหรือม่วงค่อมอะไรพวกนี้อำเภอพัฒนานิคมนะอันนี้ไม่รวมที่ท่วมไปก่อนหน้านี้ข้างบนนะอย่างพวกหนองไผ่ศรีเทพวิเชียรบุรีชัยบาดาลอะไรพวกนี้นะอันนี้มันก็ไปอยู่แล้วแล้วน้ำที่มันมารวมกันตรงที่ผมพูดในตอนแรกที่ไม่ใช่ที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยจะเป็นทับหนุนนะทำให้น้ำที่มาจากเจ้าพระยาซึ่งก็แหละมาเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันต้องมารับน้ำจากแม่น้ำป่าสักที่ระบายมาท้ายเขื่อนแม้ว่าส่วนหนึ่งจะตัดออกทางคลองและพีพัดมาทางลงมาถึงรังสิตก็ตามทีเนี่ยแต่มันก็ไม่พอนี่ตอนนี้ก็เปิดบานประตูทั้ง5 บานเปิดเต็มที่เลยเพราะว่าน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์มันต้องพร่องแบบมาเท่าไหร่ไปเท่านั้นแล้วมีการคำนวณว่าจะมีน้ำเข้ามาเติมอยู่ประมาณ200ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเป็นน้ำค้างมาจากก่อนหน้านี้ที่ท่วมแถวเพชรบูรณ์แถวอะไรพวกนั้นมาเนี่ยอันนี้คือน้ำที่ค้างนะกำลังมาเพราะฉะนั้นระบายออกไปเนี่ยเราผมนั่งคำนวณดูนะถ้าเกิดว่าน้ำที่มา200ล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะแล้วมันจะต้องระบายนี่นะอาจจะต้องใช้เวลากว่าจะเรียกว่าเป็นปกติเนี่ยอาจจะมีประมาณสัก10 วัน10 วันเลย10-14 วันคราวนี้การเร่งปล่อยน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์แม้ว่าจะมีกันไว้ส่วนหนึ่งที่เขื่อนพระราม6ข้างล่างก่อนที่จะมาเป็นแม่น้ำป่าสักที่จะมาเจอกับแม่น้ำเจ้าพระยาตรงป้อมเพชรอะมันก็เพิ่มจากระดับตอนแรกเนี่ยมันแทบไม่ระบายนะตอนนั้นที่น้ำในแม่น้ำป่าสักมีประมาณในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีประมาณ100-200 ล้านลูกบาทเมตรนั้นแทบจะไม่ระบายเพราะเก็บน้ำไว้ตลอดเลยตอนนี้ต้องระบายเพิ่มจาก500 600เห็นว่าล่าสุดจะระบาย900
ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยถ้าเกิดระบายในระดับนี้แน่นอนว่าตรงจุดบางไทรค่ะอาจารย์คะบางไทรตอนนี้เนี่ยตอนนี้บางไทรเนี่ยขณะนี้บางไทรเนี่ยประมาณ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจจะขึ้นมาถึง 3,000 ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราพูดย้ำอยู่แล้วว่าตรงนั้นรับได้ประมาณ 3,500 3,500 นี่วิกฤตแล้ว 3,500 นี่วิกฤตแล้วค่ะระดับนี้ก็วิกฤตแล้วเพราะฉะนั้นจากบางไทรลงมานะทั้งซ้ายทั้งขวาน่ากลัวทั้งนั้นปทุมนนท์รวมไปถึงกรุงเทพด้วยคือคุณจะดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้ฝั่งซ้ายมันก็จะมีของมันมันยังมีเรื่องอื่นด้วยนะมันยังมีน้ำแม่น้ำท่าจีนมีระบายน้ำมาจากเขื่อนทับเสลาข้างบนของแม่น้ำสุพรรณบุรีที่ไอ้นั่นก็น่ากลัวนะอาจารย์เวลาที่คนดูเนี่ยเขาชมรายงานสถานการณ์น้ำแบบนี้แล้วเราพูดเป็นหลักพันลูกบาศก์เมตรแบบนี้เอาเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะสมมติว่าหลักพันอย่างเงี้ยเวลาเขาเทียบเคียงก็จะคือเทียบเคียงยังไงชาวบ้านฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจอาจารย์ถ้าสมมติ100ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันจะเท่ากับกี่เซนร้อยลูกบาศก์เมตรถ้าเขาระบาย100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยประมาณสัก10เซน20เซน10 20เซนมันแต่ละที่ไม่เท่ากัน10ถึง20เซนแต่ใช้หลักอย่างนี้นะคือถ้าเราคำนวณเนี่ยการระบายน้ํา1ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยถ้าระบายกันอะไรนะ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยมันจะเท่ากับมวลน้ำต่อ1วันเนี่ยประมาณ8ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะถ้าเรารู้ต้นน้ำมันมีเท่าไหร่เนี่ยแล้วระบายเท่าไหร่นะลองคำนวณดูมันก็จะพอเห็นทางอันนั้นอันที่1ค่ะอันที่2ระยะเวลาจากน้ำจากจุดนึงแต่จุดนึงเนี่ยมันการเคลื่อนที่อ่ะมันบางช่วงยาวประมาณวันนึงบางช่วง2วันเนี่ยพวกนี้เราต้องติดตามแต่สรุปนะสรุปว่าถ้าเรื่องน้ำ5วันนับจากเนี้ยบนพื้นฐานว่าไม่มีฝนตกหนักมาเนี่ยนะค่ะต้องยกกาดสูงต้องยกกาดสูงสุดเลยตอนนี้ใครที่บ้านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใครที่บ้านอยู่ริมคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาใครที่บ้านอยู่ในแนวพวกเนี้ยผมแนะนำ2อย่างคืออันที่1ใกล้คลองไหนที่ขับรถไปดูค่ะว่าน้ำในคลองเนี่ยมันเป็นยังไงเทียบกับตลิ่งแล้วเป็นยังไงในคลองที่ใกล้ๆบ้านเราอ่ะไปดูอ่ะ2ไม่ดูแล้วดูด้วยว่าน้ำมันนิ่งหรือน้ำมันไหลค่ะถ้าน้ำมันนิ่งก็แสดงเขาปิดประตูระบายน้ำแล้วหรือเขาไม่เปิดแต่ถ้าเกิดน้ำมันไหลเนี่ยแสดงว่าเขาปล่อยน้ำออกมาแต่ละที่จะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเขาจะจัดระบบยังไงฝั่งซ้ายฝั่งขวาไม่เหมือนกันนะ2ล่ะคะอันที่2คือขับไปดูนิดนึงว่าเราเนี่ยอยู่ใต้ถนนไหนไอ้ถนนนี่มันคือเขื่อนค่ะซ้ายขวาหน้าหลังนี่ไปดูเราจะได้รู้ว่าเราอยู่บล็อกไหนในบล็อกนั้นน่ะมันคลองอะไรที่มันเกี่ยวข้องค่ะนะถ้าอย่างนี้เนี่ยคือน้ำที่มันจะเป็นหนักน้ำหลากแต่ถ้าเกิดฝนตกนี่ไม่เกี่ยวฝนตกมันจะระบายไม่ได้ถ้าเกิดเราไปดูพวกนี้แล้วเนี่ยน้ำในคลองเต็มเนี่ยน้ำที่ท่วมบ้านเรามันระบายไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมส่งมาในรายการฟังหูไว้หูนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้ช่องทางในการส่งคำถามคือ LINE ID @2ears นั่นเองค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ